สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะสวัสดีค่ะนึกว่าไปเที่ยวไปไม่ได้นะคะสวัสดีนะคะทุกคนนะคะสวัสดีค่ะพี่เที่ยวไม่ได้วันนี้พี่รู้เลยว่าพี่ไปไม่ได้ในวันที่พี่ท้อใจเนี่ยพี่อยากจะรู้ว่าใครบ้างเนาะที่ที่เป็นเพื่อนแล้วก็กำลังใจให้พี่ได้บ้างไม่กี่ร่าเริงนะคะอยู่กับเด็กๆก็ร่าเริงเนาะมันเป็นปกตินะคะมันเป็นปกติถ้าเราจะอยู่กับน้องนะคะกับคนที่เราจะไม่สร้างอะไรเนาะเวลาอยู่คนเดียวแล้วรู้สึกแบบมันถึงที่สุดของชีวิตเหมือนกันเนาะเม้ามอยดีกว่าเนาะจะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเพื่อนๆแต่พี่ไม่ตายแน่นอนเดี๋ยวดื่มด้วยกันนะคะดื่มด้วยกันมาออกัสบอลพี่ขอบใจมากนะคะที่เป็นธุระทุลังให้พี่วันนี้เป็นนานๆทีจะมานั่งเล่นแต่งหน้าก่อนนะคะเดี๋ยวก็ผ่านไปละพี่อยากถามว่าในชีวิตนี้เนาะใครเป็นกำลังใจให้พี่ได้บ้างพยายามปรับ mindset ตัวเองคิดบวกค่ะทุกคนจะเจอสภาวะอย่างนี้นะคะถ้าสมมุติว่าพี่ถามในทางกลับกันถามว่าถ้าผัวคุณตอนนี้ถ้าผัวคุณมีชู้ถ้าผัวคุณมีชู้และคุณได้ทราบข่าวและผัวคุณก็ยังโกหกอันนี้แค่ที่ถามในทางกลับกันนะถ้าผัวคุณมีชู้และคุณทำยังไงที่ถามจากใจแต่งหน้ากบความเศร้าแต่งไปงั้นแหละผู้ชายคงไม่มาหาฉันหรอกพี่เจ็บแบบนั้นแหละเจ็บยิ่งกว่าผัวเจ็บยิ่งกว่าผัวไม่ชู้
พี่เจ็บกว่าใช้ไม่หมดทาหลักทานี้ด้วยอ่ะทาผมด้วยดอกทาด้วยทานิดนึงก็ได้สวยไปก็แค่นั้นนะไม่มีใครเยอะแล้วสวัสดีค่ะอันนี้พูดถึงว่าเปรียบเทียบให้ฟังเว้นสายตาฉันมีสองอันสายตายาวขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสายตายาวนะคะแป๊บหนึ่งนะคะ สายตาอันนี้แก่มากเดี๋ยวแป๊บนึงใครเนาะจะมาเป็นจะมาคุยกับฉันได้บ้างสายตานี้ไม่ไหวเว้นสายตาฉันมีสองอันนี่อีกอันหนึ่งสายตาเอาไว้อ่านหนังสือกลางคืนอันนี้มันเว้นสายตาเดี๋ยวนะคะเป็นแว่นสายตาที่ฉันไปตัดมาอันนี้ก็หลายพันนะเธอใครเนาะจะมาช่วยฉันได้ใส่แว่นแล้วเหมือนดาราเลยค่ะดารานางเอกเหรออืมขอเพลงที่มีงูเดี๋ยวนี้ไหมคะใส่แว่นดูเซ็กซี่มาเดี๋ยวมาเมาส์กันวันนี้พี่จะค่อยๆเรียบเรียงคำพูดเนาะเรียบเรียงคำพูด
แล้วก็จะเล่าให้เพื่อนๆฟังนะว่าพี่เกิดอะไรขึ้นแต่ว่าพี่เล่าเองเล่าไม่หมดนะคะให้เก็บไว้ในใจแต่เป็นแค่คำเปรียบเปรยพอนะคะแล้ววันนี้พี่รู้สึกพี่เจ็บพี่ร้องไห้แต่น้ำตาพี่ไม่ไหลพี่เป็นอะไรที่พี่ว่าพี่แข็งแกร่งที่สุดใน3โลกนี้พี่แข็งแรงมากอันนี้พี่ต้องบอกก่อนพี่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรน้ำตาพี่ถึงไม่ไหลมันแข็งมันแกร่งเหลือเกินทำไมพี่เป็นแบบนี้พี่ไม่รู้ตัวเองทำไมพี่ถึงร้องไห้น้ำตาพี่ไม่มีเลยพี่เจ็บนะทุกอย่างพี่ไม่ได้สร้างแต่พี่ยอมรับนะว่าเคยพูดกับเพื่อนไหมว่าพี่เคยพูดกับเพื่อนๆว่าชงยังไงพี่ก็รับได้เพราะฉะนั้นแล้วพี่จะบอกว่าพี่ไม่ซีเรียสหรอกถ้าจะบอกว่าการชงนี้มาจากอะไรพี่ยอมรับนะถ้าจะบอกว่าชงแล้วไหนบอกปากบอกว่าชงแล้วรับได้ไงมันก็ต้องมีบ้างเนาะคิดว่าไปนั่งดื่มพี่รู้เลยค่ะว่าพี่นั่งดื่มไม่ได้นะคะพี่เลิฟโทรมาชวนแล้วนะคะมันเจ็บมันเจ็บเจ็บเจ็บจนร้องไห้ไม่ได้วันนี้พี่เจ็บนะพี่เจ็บเหลือเกินอันนี้พี่บอกตรงพี่เจ็บเจ็บพี่เจ็บนะแต่พี่ไม่ได้ทำมันทุกอย่างไม่ได้มาจากที่พี่ได้ทำนะพี่เจ็บสาธุข้าพเจ้านายานอมรวัดจัดของข้าพเจ้าสาบานได้ว่าข้าพเจ้าเจ็บแล้วก็ข้าพเจ้าเนี่ยพูดไม่ออกเลยเนี่ยอันนี้คือเรื่องจริงสาธุเจ็บจนจุกพี่ไปที่มันร้องเสียงแผ่ตุ้ม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 ไปดนตรีไม่ได้พี่เลิฟอยู่ในสถานที่ดนตรีเยอะหนูไปกับพี่ไม่ได้จริงๆหนูอยากไปหาพี่นะพี่เล่าให้ฟังพี่หนูเจ็บมันเหมือนผัวมีชู้แล้วก็โกหกเราว่าไม่มีชู้แต่หลักฐานมีหมดทุกอย่างสมมตินะครับนี่แค่สมมติให้คุณฟังแต่ความเจ็บนั้นมากกว่าคำว่าผัวมีชู้อีกพี่เจ็บแม็กพี่รู้ว่าเธอต้องเห็นว่าพี่เจ็บมากบอลก็รู้พี่ไปนั่งที่เพลงร้องดังๆๆไม่ได้พี่อยากอยู่คนเดียวแต่ถ้าการอยู่คนเดียวแล้วทำให้พี่เศร้ากว่านี้พี่ก็ไม่อยากอยู่แต่พี่ไม่มาอยู่ตรงนี้พี่เล่าให้ฟังจบนะคะอันนี้มันไม่ใช่ความรักจากผัวเมียมันเป็นอะไรที่เปรียบเทียบให้ฟังพี่เลิฟรู้เรื่องพี่เลิฟบอกว่าพี่เลิฟเข้าใจก่อนเข้าใจอุ้มรู้เรื่องไม่ใช่พี่กรณ์มันไม่ใช่ความรักแบบแฟนแต่เล่าให้ฟังเฉยแค่เปรียบเทียบให้ฟัง
เปรียบอย่างนี้ก็แล้วกันสมมติว่าเขาจับฆาตกรอยู่ฆาตกรฆ่าคนแล้วฆาตกรคนนั้นเป็นคนใกล้ตัวคุณจะรู้สึกยังไงคุณช่วยกันหาฆาตกรคุณไม่ได้หลับไม่ได้นอนคุณตามหาฆาตกรฆ่าคนแล้วมารู้ทีหลังว่ามันอยู่ใกล้ตัวเหลือเกินฆาตกรที่อยู่เฉยๆนิ่งๆโดยที่ว่าไม่ให้รู้ว่าเป็นคนฆ่าแล้วก็ยืนปนกับคนทั่วไปช่วยกันหาฆาตกรพี่เจ็บพี่โดนแบบนั้นเข้าใจไหมพี่ไม่พูดเรื่องจริงพูดไม่ได้พี่พูดไม่ได้พี่จะไม่พูดพี่ช็อกฆาตกรช่วยหาศพน้องพี่เจ็บคุณหาฆาตกรแต่ฆาตกรช่วยคุณหาศพไม่ใช่ไม่ใช่เกี่ยวลูกน้องทรยศอะไรไม่ใช่พี่จะเปรียบเทียบเปรียบเทียบสองอย่างก็คือเรื่องของเหมือนผัวมีชู้แล้วจับได้ผัวมีชู้แล้วมีหลักฐานทุกอย่างแต่ผัวไม่ยอมรับจนนาทีสุดท้ายเลยถึงจะยอมออกมานี่ข้อหนึ่งอันนี้เปรียบเทียบอย่างที่สองความเจ็บนั้นก็คือตามหาฆาตกรฆ่าคนอยู่แต่ฆาตกรนั้นอยู่บ้านอยู่ใกล้ตัวพี่เจ็บดูแค่นี้จบพี่ไม่เล่าไม่ได้พี่เจ็บแบบนั้นแหละนะคะพันพี่ให้กำลังใจด้วยพี่ด้วยนะพันนะตีความมาเอาความเจ็บพี่แค่นั้นพอเอาความเจ็บแค่นั้นพอนอกนั้นพี่พูดไม่ได้ไม่มีใครขโมยของไม่มีอะไรมันเจ็บอย่างนั้นแหละนะคะความเจ็บไม่ได้หลอกนี่คือเรื่องจริงมันเจ็บเอาลูกมานอนที่ทำงานด้วยพันเดี๋ยวฉันจะไปหาเธอนะไม่เกี่ยวกับพี่กรไม่เกี่ยวเรื่องความรักไม่เกี่ยวพี่เจ็บแบบนั้นแหละเล่าให้ฟังจบจะได้รู้ว่าพี่เจ็บแบบไหนจบแค่รู้ว่าเจ็บแค่สองอย่างแบบนี้คล้ายๆแบบนี้แต่ของพี่แรงกว่านั้นอีกจบนะคะนะพูดไม่ได้พี่พูดไม่ได้จบให้รู้ว่าพี่เจ็บกว่านั้นอีกเท่าตัวนะเจ็บกว่านั้นเจ็บแล้วพี่จะฝ่าฟันตรงนี้ไปให้ได้ไม่เกี่ยวกับโอมไม่เกี่ยวกับใครจบจะดื่มให้เมาใช่มันเจ็บน้องไม่ต้องสืบในฐานหรอกรู้ว่าพี่เจ็บกว่านั้นอีกร้อยเท่าก็จบโทรหาพี่ดิวแล้วพี่ดิวยังไม่รับสายพี่ดิวปิดสายนะโทรหาพี่ดิวแล้วไม่ต้องเดาเพราะว่ามันเป็นอะไรที่พูดไม่ได้
เดี๋ยวถ้าใครรักฉันจริงนะขอให้มาหาฉันเถอะอยู่เป็นเพื่อนฉันฉันเสียใจเนาะให้รู้ว่าฉันเสียใจสาธุถ้าฉันมีบุญวาสนาจริงๆอะขอให้คนที่เข้าใจฉันมาปลอบฉันหน่อยมาอยู่ใกล้ๆฉันหน่อยนิดนึงขอให้ฉันได้กอดก็ดีใจแล้วฉันขอแค่กำลังใจพี่ดิวกำลังสวดมนต์ก่อนเข้านอนขอบคุณนะลูกเนี่ยนะโอ้ว้าวแฮพี่ก็นะวันพี่นุ้ยพี่นุ้ยรู้ใช่ไหมพี่เลิฟเล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมมันพูดไม่ได้มันจุกมันนั่นนะคะจบมาไม่มีสาธุใครก็ได้นะที่มากอดฉันได้วันที่ฉันท้อใจและท้อแท้ขอให้เขาได้มากอดฉันอ้วนกินเก่งตอนนี้กินไม่มีใครเนี่ยอยู่คนเดียวจริงๆโอ้ว้าวแฮนะขอให้หนูลุกขึ้นมาใหม่นะหมาแมวไม่ต้องเอามาเลี้ยงมากมายหรอกลูกให้หนูเลี้ยงตัวของเราเองดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราเอามาแล้วมันเป็นความทุกข์นะหมาแมวมันตายเราก็เศร้าเห็นไหมไม่มีนะคะพี่เองไม่รู้อยู่กันทำใจให้สบายให้คิดเรื่องอื่นนะจบข่าวเรื่องนี้นะคะมาเราจะมาคุยเรื่องอื่นนะคะเดี๋ยวมันเปลี่ยนเรื่องไม่ได้มาคุยเรื่องอื่นมีหลายคนที่โทรมาแต่ว่าพี่เองพูดไม่ได้นะคะให้กำลังใจตัวเองดีกว่าวันนี้คือเรื่องจริงสิ่งที่ฉันได้พูดออกไปแล้วฉันโล่งละฉันรู้สึกว่าฉันยังมีน้องอยู่เจ้าของบ้านนอนแล้วพันฉันจะโทรเรียกให้มันไปซื้อเบียร์ให้มันหลับมันไม่ตอบเธอรู้ไหมว่าฉันน่ะเข้าประตูบ้านมาเข้าประตูห้องคอนโดมาไฟปิดหมดเลยแล้วมันมายืนหาอะไรกินอยู่หน้าตู้เย็นอะแล้วหัวมันขาวไอ้ฮอปอะกูตกกระจายหมดเลยด้วยผีหลอกกูมาเรามาคุยถึงเรื่องคนเก่งคนอื่นๆก่อนพี่จะไม่เล่าเรื่องนี้เรื่องเป็นเรื่องส่วนตัวซึ่งมันร้ายแรงมากจบนะคะมันร้ายแรงมากแต่พี่จะพูดถึงเรื่องอื่นๆดีกว่าเนาะหนูจะเน้นทำงานอยากตัดผมเก่งๆเหมือนพี่แจ๊คยินดีลูกสู้เอานะคะมาเรามาคุยเรื่องอื่นๆดีกว่าไปเจอแหวนมาโคตรดีใจเลยเหมือนได้อะไรที่มันเป็นพลังมาเรามาคุยกันขอบคุณมากนะคะดื่มแค่นี้ไม่เอาพันพี่ขออีกแก้วหนึ่งแล้วขออีกขวดหนึ่งพี่ตอนนี้พี่กำลังหาคนไปดูเปลี่ยนไปปรับปรุงบ้านนะคะที่บ้านเกษตรนวมินทร์
คนไหนรับเหมานะคะเปลี่ยนประตูนะคะหนึ่งเปลี่ยนประตูแล้วก็เปลี่ยนประตูห้องน้ำ3ห้อง4ห้องนะคะเปลี่ยนประตูห้องน้ำเปลี่ยนใหม่หมดเลยเดี๋ยวพี่จะต้องโทรไปให้เขาเปลี่ยนประตูก่อนนะคะแล้วก็ใช้บริการเปลี่ยนประตูแล้วก็ทำอะไรอีกวะปรับปรุงภายในบ้านปรับปรุงใหม่หมดเลยนะคะมีนาไปหาป้าแจ็คนะครับเล่าให้ฟังเรื่องอื่นดีกว่าจะไม่พาเพื่อนเครียดเล่าให้ฟังละบอกความเจ็บไปแล้วพันรู้เรื่องนะจบใครก็ได้มาเวลาเนี้ยเป็นพระเอกขี่ม้าขาวมาให้ฉันหน่อยแต่ไม่เอากระเทยนะตอนเนี้ยพักก่อนกระเทยพักก่อนขอเป็นผู้ชายจะกลับไปอยู่กับลูกๆแล้วพันจะกลับมาทำไมเมืองไทยอ่ะมีแต่ยาเสพติดมีแต่นรกแตกมีแต่คนบ้ามีแต่คนห้ามหันกันก้าวขาออกบ้านก็น่ากลัวแล้วอยู่ที่นั่นแหละไม่เอากระเทยนะขอเป็นผู้ชายรับเหมารับเหมาวงกบจ้าเป็นผู้รับเหมาปรึกษาเรียลเอสเตทจ้าขอพี่แจ็คแค่เปลี่ยนประตูเปลี่ยนประตูเฉยๆนะเปลี่ยนประตูห้องนอนเอ้ยเปลี่ยนประตูห้องน้ำสี่ห้องห้องนอนพี่แจ็คห้องพี่ดุลห้องพี่มาวินแล้วก็ห้องน้ำรับแขกเปลี่ยนประตูห้องน้ำใหม่สี่ห้องได้ติดต่ออินบ็อกซ์หาพี่นะวาสนาถนอมน้องกัดหนูไม่ใช่ชายแท้หนูออกสาวมากนะคะน้องกัดหนูอีกนิดนึงก็แปลงเพศแล้วนะพี่ดื่มมาเนี้ยค่ะฟูลมูนได้เห็นไหมขนาดน้องแข้งขาไม่ดีมาพี่จะดูดวงให้นะคะโฮมโปรมีช่างมาเปลี่ยนได้ค่ะขอบคุณมากนะคะโฮมโปรบ้านพี่แจ็คอยู่ติดกับบุญถาวรและโฮมโปรเดี๋ยวยังไงพี่จะติดต่อไปคบใครใช่ค่ะพันฟังพี่นะคะพี่สนับสนุนให้หนูอยู่ต่างประเทศพี่ถึงมันจะหนาวมันจะเหน็บมันจะติดลบมันจะเป็นยังไงก็ตามอยู่ที่นู่นแหละไม่ต้องกลับมาเมืองไทยอยู่ที่นู่นบ้านเราก็มีลูกเราก็มีแล้วเนาะอันนี้เอาไว้แค่พักผ่อนเอามาไว้ขี้นะพันนะแล้วทีนี้ของเราอะตอนนี้พี่ก็เอาไว้สำหรับให้น้องมาขี้ก็พอไม่ต้องมาอยู่น้องกล้วยอยู่เนเธอร์แลนด์มีความสุขแล้วลูกพันอยู่ญี่ปุ่นมีความสุขแล้วหลายๆคนพี่ปราณีก็อยู่สวิตเซอร์แลนด์อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์มีความสุขทุกคนแอมกินข้าวยังนอนดึกจังแอมพี่ร้องไห้พี่เสียใจนะแอมน้องฟังพี่นะเมืองไทยไม่น่าอยู่เลยพ่อฆ่าลูกลูกฆ่าพ่อพ่อยึดลูกแม่ยึดลูกยังไม่พอสังคมเสื่อมมากยังไม่พอที่ดอกจู่ๆเพื่อนพ่อพาลูกหนีเพื่อนพ่อเพื่อนพาฉันหนีไปอยู่โอ้ยเยอะไปหมดเลยนะคะอันนี้พินิดาเพชรจันทร์เนี่ยคือน้องสะใภ้พี่แจ็คนะคือน้องสะใภ้พี่แจ็คเขาชื่อน้องแอมเป็นคนพัทลุงแอมจองตั๋วไปเที่ยวกับพี่เห็นน้องสะใภ้ที่ไม่รู้อ่ะแอม
แอมรู้ใช่ไหมว่าพี่เกิดอะไรขึ้นเห็นน้องสะใภ้มาขึ้นฮะน้องเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแอมถ้าแอมรักพี่นะกลับมาหาพี่พี่ไม่ได้พูดเล่นนะแอมคือน้องสาวนะแอมมาหาพี่เลยพี่พี่สร้างทุกอย่างนะแอมให้เธอด้วยนะกลับมาหานะไม่งอนกันเนอะกับดุลกับอะไรก็ตามรักพี่บ้างพี่รักแอมเหมือนน้องจริงๆแอมน้องกลับมาหาพี่ลูกน้องสะใภ้พี่แจ็คเลิกกับพี่ดุลงอนกัน4-6 เดือนละแล้วพี่เองก็ไม่พูดเลยแล้วพี่เพิ่งรู้ว่าแอมอ่ะดูไลฟ์พี่แจ็คอ่ะนะน้องสะใภ้พี่พนิดาเพชรจันทร์หนูเป็นลูกคนเดียวแต่หนูมีพี่มีพี่สาวพี่พันมีพี่สาวก็คือพี่แจ็คอีกคนหนึ่งหนูมีพี่อีก2 คนนะถึงหนูจะเป็นลูกคนเดียวแต่หนูอ่ะมีพี่แจ็คกูอยู่มีพี่พันนะพอดีน้องสะใภ้พี่แจ็คเขาทะเลาะกับพี่ดุลแล้วก็เลิกกันไป5 เดือนแล้วก็พี่เองก็ไม่ได้มาพูดแล้วเขาเพิ่งมาดูเห็นน้องสะใภ้มาเม้นพี่ซื้อคอนโดให้แอมอยู่กับพี่ดุลอยู่ด้วยกันนั่นคือของแอมนะมันไม่ใช่ถูกนะลูกตอนนี้มันขายมันราคามูลค่ามันก็10 ล้าน10 กว่าล้านแล้วนะลูกเอาไปซะนะลูกนะพี่ไม่เอาและบ้านที่เชียงใหม่พี่ก็สร้างพี่ก็มีพี่ให้พี่เต็มใจแอมกลับมาพี่เป็นน้องกันดีกว่าลูกพี่ไม่มีพี่มีน้องเยอะนะแอมจบใครก็ตามไม่รู้ว่าพี่เจ็บยังไงแอมรู้แอมรู้พี่เจ็บพี่พันเจ็บพี่แจ็คเจ็บทุกคนเจ็บวันนี้นะพี่ขอบคุณนะไม่เกี่ยวแล้วก็มีรองแก้มพวกนี้ศัลยกรรมพี่ขอบใจมากนะคะทุกคนพี่รู้เลยว่าแอมอะสองพี่วันนี้พี่รู้เลยว่าแอมรู้แอมรู้พันรู้พันเสียใจกับแอมเนาะสองคนแล้วนะมาดามเปียวไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวกับมาดามเปียวไม่เกี่ยวกับใครจบ
พี่ดุลไปใช้ยาหรือเปล่าไม่ไปนะคะโอเคอุ้มกำลังจะมากลับมาแล้วอุ้มไลน์มาบอกว่าอุ้มจะกลับมาแล้วอุ้มไปกินเหล้าไปกับพี่เลิฟตอนแรกว่าจะไม่อะไรนะพอดีน้องสะใภ้พี่แจ็คน้องขอสารภาพว่าน้องมีแฟนคือน้องอะอยากมีมวยจะได้ไหมน้องขอสารภาพน้องมีแฟนคือน้องอยากจะขอมีผัวใหม่จะได้ไหมผ่านฟังพี่นะลูกนะฟังพี่หนูไม่ต้องมาสารภาพพี่หรอกพี่รู้ว่าหนูมีผัวมีแฟนใหม่แต่ถ้าเป็นชาวอินเดียพี่ไม่สนับสนุนพี่ไม่อยากมีน้องเขยเป็นแขกอินเดียแต่ถ้ามาจากประเทศอื่นพี่ยอมรับได้หมดถ้าเป็นคนอื่นพี่โอเคแต่ถ้าหนูจะไปเอาผัวอินเดียพี่ขอบายก่อนนะลูกนะอยู่ๆนะพี่พยายามหาผลักดันให้เธอไปมีผัวฝรั่งฉันพยายามผลักดันให้เธอมีผัวฝรั่งตั้งแต่โรเบิร์ตแล้วก็ผัวญี่ปุ่นแล้วก็ผัวญี่ปุ่นสุดท้ายเธอยังไม่รักดีจะเอาผัวแขกเข้าบ้านเหรอกูขอร้องเถอะถ้ามึงจะเอาผัวแขกนะกูไม่ยอมมึงเอาหีถูเสาเธออีดอกพี่ไม่ยอมเด็ดขาดแรกๆเขาจะเป็นยังไงพี่ไม่ยอมผัวแขกพี่ไม่ได้พี่ไม่อยากไม่เอาพี่ไม่ยอมนะคะพันแค่นี้ชีวิตพี่ก็วิบัติพอแล้วอ่ะมึงอย่าไปผัวแขกทำเพื่ออะไรอ่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะเธอจำได้ไหมตั้งแต่ผัวฝรั่งตั้งแต่ผัวฝรั่งมิสเตอร์โรเบิร์ตมึงนั่งลงเตียงมึงนั่งเก้าอี้มึงนั่งเดินเข้าบ้านอ่ะมันถอดรองเท้าให้มึงปฏิบัติมึงอย่ากับเจ้าหญิงมึงไม่เอานะถ้ามึงเอาผัวฝรั่งนะผัวแขกกูไม่เอานะบอกไว้ก่อนพันฝรั่งมิสเตอร์โรเบิร์ตมึงเดินเข้าบ้านมาปุ๊บมันถอดรองเท้าให้มึงแล้วมันเอาตีนมึงไปหอมมึงก็ไม่เอามึงเอาผัวญี่ปุ่นก็ในวันนี้มึงก็มาเลิกกับผัวแล้ววันนี้จะขออนุญาตมาบอกเอาตอนที่มึงมาสารภาพตอนที่กูเศร้าใจกูช้ำใจมึงก็จะมาบอกว่ามึงจะเอาผัวแขกมันเป็นไปได้ยังไงพันมันไม่ใช่เรื่องเวลานี้ประเทศอะไรมึงบอกมาไหมพูดมาเลยมาจากประเทศอะไรผัวมึงประเทศอะไรประเทศอะไรผัวเธอพูดมาค่ะพูดมาเลยกูยิ่งดูสารคดีอินเดียกูดูสารคดีอินเดียกูเห็นเขาฆ่าเขาตายอ่ะแม่น้ำคงคามึงเห็นไหมอีแรงจิตเอามึงอยากเป็นยังไงเนี่ยหลายที่แล้วพันครับฉันถามหน่อยประเทศอะไรพี่ถามหน่อยเท่าที่รู้อ่ะฉันเท่าที่ฉันทราบมาเนี่ยเธอเลิกกับสามีญี่ปุ่นเธอโดดข้ามไปอินเดีย
มันจะทั่วโลกแล้วนะมึงมันเกินไปแล้วถามจริงอินเดียหรือไม่เธอบอกให้ฉันชื่นใจประเทศอะไรตอบมาเลยค่ะกูจะได้ช้ำทีเดียวกูจะได้ดื่มทีเดียวขอประเทศอะไรคะที่คบกันญี่ปุ่นทั้งประเทศญี่ปุ่นมีตั้งแต่โอซาก้าโอกินาว่าโตเกียวญี่ปุ่นมีหลายจังหวัดไม่แดกมึงไปแดกประเทศอะไรกูเห็นมึงไปคบกับใครหน้าอย่างกับคนอินเดียตอบมาเดี๋ยวนี้นะคะประเทศอะไรบอกพี่ซิบอกในไลน์นี่แหละประเทศอะไรบอกเลิกกับผัวเป็นแขกอะไรนะพันตอบมาเลยให้พี่ได้ชื่นใจหน่อยสิอินเดียหรือเปล่าแขกถ้ามันเป็นแขกปากีสถานนะกูจะโดดตึกเลยนะกูบอกไว้ก่อนนะปากีสถานอินเดียเนี่ยกูลาตายทันทีนะกูบอกไว้เลยกูลาในวันนี้แหละสองประเทศมึงเลิกกูไม่เอาเนปาลอินเดียปากีกูโดดตึกทันทีมึงมาเผาศพกูพรุ่งนี้เลยกูยิ่งเครียดอยู่ดูใบอนุญาตดูใบกูอนุญาตมันโอเคฉันเธอมาเผาศพฉันเลยนะพรุ่งนี้นะน้องเป็นเวรเป็นกรรมอะไรของพี่วันนี้พี่ทราบคร่าวๆว่าพันไปคบกับคนคนหนึ่งแต่เป็นแขกมึงเล่นตั้งแต่ยิปฝรั่งก่อนแล้วมึงก็โดดไปญี่ปุ่นแล้วมึงก็กระโดดมาอินเดียมึงอายุ5ตอนนี้มึง39มึงเล่นอินเดีย40กว่ามึงไม่ข้ามไปจีนอ่ะ60มึงไม่ข้ามไปแอฟริกาเหรอพันเกินเหตุนะมึงนะมาคุยกันเรื่องอื่นนะคะเรื่องครอบครัวผ่านไปละเดี๋ยวมันจะเซ็งวันนี้พี่เจ็บมาพอละโอมานไม่เอาอยากรู้เหตุผลค่ะว่าทำไมไม่เอาแขกอินเดียปากหวานมากปากหวานมากๆจริงๆแล้วพูดไหนไม่มีนั่นพูดไหนไม่มีนั่นไม่ได้ดูถูกประเทศฉันมีผัวเป็นคนบังคลาเทศฉันเคยมีแล้วชื่อเฟอร์ลินไงที่อยู่ด้วยกันที่สิงคโปร์ไงเฟอร์ลินไงที่เป็นอาจารย์สอน NUS University ไงเป็นยังไงคะสะบัดวอบใส่กูยิ่งกว่ามึงรู้น้อยไปมึงมาดูนี่ล่าสุดก็โอมานก่อนหน้านั้นก็บังคลาเทศเฮ้ยไม่ใช่ขอโทษค่ะศรีลังกาประเทศศรีลังกาเฟอร์ลินน่ะเจ็บนะเธอเจ็บมากปากหวานมากแต่ถ้ามึงเป็นเมียแล้วมึงหนาวแน่มึงไม่ต้องกลัวแขกศรีลังกากูก็มีแล้วผัวเมื่อก่อนสาธุฉันพูดนี่คือเรื่องจริงคบกันมาปีกว่ามึงจำได้ไหมพันเฟอร์ลินผัวกูน่ะคอยสั้นกันดักฮ่าตายถ้าวันนี้มันเป็นวันอะไรของกูอะเป็นวันวินาศสันตโลวันอื่นก็ไม่มาสารภาพมาสารภาพตอนกูจะฆ่าตัวตายมันเจ็บนี่เจ็บอะไรครับพี่แจ็คเจ็บใจ
คบกับฉันดีๆคบกับฉันอยู่ดีๆแป๊บเดียวมันเอาคนใหม่มาแขกดีๆบางคนก็มีนะครับพี่หาไม่เจอพี่ไม่อยากหาคุยสั้นก็ดัดเมื่อกี้ร้องไห้แล้วไม่สวยประเทศอะไรพูดมาค่ะเฉลยให้ฉันฟังซะพูดออกมาซะมันจะเอาแค่ประเทศมันกับศาสนาลิปสติกติดทนนานลิปดีจริงๆเมื่อกี้พี่ร้องไห้เพราะว่าพี่เห็นน้องสะใภ้พี่แจ็คและพี่รักเขามากพี่รักน้องสะใภ้พี่แล้วเขาไม่มาเคยมาเม้นพี่แบบนี้นี่เป็นไลฟ์แรกที่เขามาเม้นพี่เขาเป็นน้องสะใภ้พี่แล้วเป็นครั้งแรกที่เขาเม้นพี่แจ็คเธอคิดดูก็แล้วกันกูไม่ได้เม้นซึ้งอะไรนะกูเม้นงงกูร้องไห้กูงงกูเล่นเฟซบุ๊กมา10 กว่าปีแล้วมันเพิ่งเม้นน้องสะใภ้เดี๋ยวกูจะแคปหน้าจอลูกเอาไปใส่กรอบมันไม่เคยมาเม้นกูเลยชมกูสวยสักรูปก็ไม่เคยเม้นกูไลฟ์ทั้งปีทั้งชาติไลฟ์แม่งทุกวันไม่เคยมาเม้นกูเลยวันที่กูนั่งเสียใจแล้วมันรู้ว่ากูเสียใจมันมาส่องมันมาดูแล้วมันก็มาให้กำลังใจนี่คือน้องสะใภ้ฉันแล้วฉันก็รักมันกูจะแคปหน้าจอแล้วกูจะไปใส่กรอบติดข้างฝาไว้อีดอกกูเล่นเฟซบุ๊กมา10 กว่าปีมันไม่เคยละพัฒนาเพชรจันทร์สาบานให้ตายได้แล้วเนี่ยไม่ได้พูดเล่นกับมึงที่กูร้องไห้ไม่แค่กูไม่ได้ร้องอื่นกูร้องว่ากูงงมึงเม้นมาได้ยังไงน้องสะใภ้อ่ะเอาก็โพสต์ทิ้งนะอ่ะหัวรู้เรื่องนี้ไหมให้พี่ให้เวลาหัวไปถามไอ้แม็กว่าพี่แจ็คเจออะไรบ้างวันนี้แล้วหัวก็รู้ถามหน่อยว่าหัวรู้เรื่องพี่หรือยังนะคะหัวรู้เรื่องพี่หรือยังหัวรู้แล้วเพคะนายหญิงเธอรู้ถึงหัวอกหัวใจพี่หรือยังเธอรู้ใช่ไหมว่าฉันถ้าเป็นคนบางคนคงร้องไห้เนาะหัวยังรู้เรื่องพี่แจ็คเลยพี่ไม่ได้ใส่แซงเนาะอ
ว่ากำลังทำสวยเลยไม่ได้มาทำงานลางาน5 วันอย่างน้อยพี่ก็ดีใจนะพี่รู้จักหัวรู้จักกับน้องที่เขาน่ารักเขาดูแลอาม่าดีมากอาบน้ำให้มากก่อนพันคะบอกประเทศหน่อยประเทศอะไรบอกพี่มาเลยค่ะพี่แต่งหน้าไว้เผื่อผู้ชายมาพี่ไม่ได้แสแสร้งพี่เปลี่ยนอารมณ์เร็วพี่เป็นคนอารมณ์เร็วพี่ไม่อยากให้เพื่อนใน Facebook เขารำคาญอ่ะฉันไม่อยากร้องไห้อ่ะใจฉันอยากจะนั่งร้องไห้สัก5 วันอ่ะมันเปลี่ยนไวจะให้ฉันเหมือนแบบมันเปลี่ยนช้าไม่ได้หรอกร้องไห้งงแต่บอกจะให้คอนโดเขา คอนโดนะให้ไปแล้วนะคะงงปิดไลน์แล้วโทรมาค่ะไม่ค่ะพันบอกตรงนี้บอกประเทศแล้วจบนะคะมันจะดึกอยากให้พี่แจ็คพบกับบางแจ็คไม่ได้หรอกบางแจ็คเขาควยดำแค่บอกประเทศมากูก็จบละน้องเต้ไม่เป็นไรนะลูกให้หนูยาวไปเลยไปพักผ่อนนะเป็นอะไรคะเอาอย่างนี้นะคะเต้พี่แจ็ครบกวนเต้โทรหาหัวนะโทรหาหัวก่อนหยิบเอาชุดคอสเพลย์มาถ่ายรูปเก๋ๆจะเชื่ออีกหัวดีไหมว่าเนี่ยมันดึกแล้วนะพรุ่งนี้ค่อยว่ากันชุดคอสเพลย์เอางั้นเลยหรอเอางั้นหรอให้เงินก็ได้ฉันเชื่อเธอเต้โทรหาหัวนะถามว่าพี่เกิดเอาชุดอะไรดีวะมีอารมณ์เล่นวันหลังก่อนมันไม่มีอารมณ์เล่นมันอยากอารมณ์เมามากกว่าให้เต้โทรหาหัวนะคะไม่ได้สักนะคะถ้าสมมติว่าเราซื้อมาแล้วใส่แป๊บเดียวแล้วเราซักเลยใส่แป๊บเดียวแล้วซักเลยนะอันนั้นเราต้องไปอยู่โรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลบ้านะคะอันนั้นหนักเกินนะคะแล้วถ้าเราใส่คนเดียวแล้วเราไม่ได้ให้ใครใส่ซื้อมาปุ๊บเราเอามาใส่คนเดียวใส่ตอนไลฟ์วิดีโอแล้วก็เอาเก็บไลฟ์วิดีโอแล้วก็เอาเก็บใส่ไลฟ์แล้วเอาเก็บอันนั้นคุณเราต้องไปเกิดในโรงพยาบาลแล้วก็อาบน้ำเด็ดตอนทุกวันอันนั้นโอเคดูนี่คนดูคนสกปรกเห็นไหมนี่ดูคนสกปรกผิวคนสกปรกมันน่าเย็ดอารมณ์กระเทยเมาแล้วนอนพรุ่งนี้อารมณ์ขึ้นมาดีสบายไม่ต้องซักนะคะผิวพรรณชนะเลิศชุดขาวสวดมนต์นั่งอยู่โน่นค่ะอยู่ในกระเป๋าอยู่ตรงวันนี้ฉันเอารถไปทำงานแล้วเนี่ยวันนี้ฉันเอารถไปทำงานเหรออ้าลืมเห็นไหมสมองฉันไปละวันนี้พี่แจ็คนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปทำงานแล้วพี่นั่ง BTS มาเอารถที่นี่แล้วกลับไปบ้านด
You don't walk นะ I am gay too You gay I'm lady boy ลิปยี่ห้อดีนี่ไงลิปสติกดีมากWhere you come from, Mr. Bosure? Where you come from? แม่แม่พี่โรมราคาเท่าไหร่จะซื้อหนูมีเงินอย่างเดียวไม่ได้หรอกมันจะต้องมีความสวยนะคะมีเงินอย่างเดียวซื้อควยไม่ได้ในแบบมันต้องมีความสวยและให้เขามีอารมณ์ร่วมเพศด้วยนะคะแล้วเราอ่ะนายแบบเขาก็เย็ดกับคนสวยๆเหมือนกันนะวันนี้วันเด็กวันนี้คุยตอนที่พี่แจ็คเป็นเด็กๆค่ะคุยก็ได้บัฟฟาโลนิวยอร์กบัฟฟาโลนิวยอร์กมันด่ากูหรือเปล่าวะมันบัฟฟาโลควายนิวยอร์กจริงเหรออะไรฟอร์มอินเดียอินเดียไม่เอาตอนที่เป็นเด็กๆพี่จะเล่าให้น้องๆฟังนะคะพี่อ่ะไม่มีรูปตอนเด็กพี่ในช่วงนั้นชีวิตพี่ยากจนมากพี่เองที่นี่รูปที่ตอนเป็นเด็กมีพันมีมาวินมีดุลมีอะไรที่เขาถ่ายรูปกันเป็นหมู่นะyou okay I'm okay I'm okayToday I feel sad. I like a broken heart. I'm very hurt. I'm very hurt. I'm very hurt. กูเจ็บมากเจ็บเจ็บมากเถอะเดี๋ยวนะแป๊บแป๊บอะนะคะชื่อเมืองไม่ได้ด่าค่ะ Buffalo I'm like a broken heart. So I cryNow I'm become better because my sister-in-law and my sister and my friend talk with me. เมืองบัฟฟาโลค่ะเมืองอื่นๆมีมึงทำไมไม่เอาอีบัฟฟาโลเมืองควายมึงอะไรไงนะคะมึงมีอย่างนี้ด้วยเหรออีดอกกูไม่เคยเจอเลยเมืองบัฟฟาโลActually, I happy all the time, but today I'm feel sad, upset. ช่างแม่งเหอะกูเหนื่อยนะคะ I'm so sad. So I have many things. มีจริงแจ็คขอบคุณค่ะคุณนัทธินะคะคุณนัทธิโอเคตอนที่พี่แจ็คเป็นเด็กพี่กับพี่พันด้านหลังพี่จะเล่าให้ฟังพี่เอาน้องขี่เอวพี่เอามาวินกับดูนะขี่ตรงเอวตรงเนี้ยจนหลังพี่ทะเลาะกันอ่ะพี่กับพันอ่ะแบ่งกันให้น้องแบ่งกันอุ้มน้องแล้วพ่อแม่ไปทำงานตอนที่จำความได้พี่ลำบากมากนะคะพี่ลำบากมากพี่รู้สึกว่าพ่อแม่ไปทำงานแล้วพ่อแม่ให้เงินลูกเก็บไว้หาข้าวกินให้เอาเงินทิ้งไว้ให้พี่แจ็คกับพันพ่อแม่หาให้เอาซื้อข้าวทำอาหารให้น้องกินแล้วน้องเราอ่ะบ้านไม่ขี้ไปเที่ยวบ้านคนอื่นไปขี้ใส่บ้านคนอื่นเรานี่ไล่เก็บไล่เก็บขี้น้องเรานี่แบบเหนื่อยนะตอนที่เราเป็นเด็กแต่ตอนนี้เราอยากให้น้องเรามองเรากับพี่บ้านเราอบอุ่นนะลูกบ้านเราอบอุ่นจริงๆแล้วบ้านเราไม่มีเรื่องอะไรเลยพี่หาเงินให้ทุกคนมีความสุข
ถ้าจำไม่ผิดน้องไม่เคยไปรับจ้างดำนาเลยแต่น้องแค่เกิดมาน้องมีกรรมกันนะแค่น้องเกิดมาน้องมีกรรมหน้าน้องมันไม่ดูรวยแต่หน้าพี่น่ะมันดูรวยมากดูร่ำรวยดูเป็นอภิมหาเศรษฐีแต่พี่นี่ปลูกยันข้าวรับจ้างวันละ30 บาทพี่ทำมาหมดน้องเกิดมาน้องอ่ะจำความได้น้องไปโรงเรียนน้องมีเงินจากพี่แล้วมาวินกับดุลหน้าอย่างกับลูกกรรมกรแต่ไม่เคยไปทำไร่ไถนาแต่ดูผิวพรรณพี่สิ8-9 โมงยัน5 โมงเย็นพี่ดำนาเกี่ยวข้าวดายหญ้าวันละ30มึงดูผิวมึงดูใครจะเชื่อว่าคนนี้ทำหมดแล้วอย่างออกัสอ่ะหน้าก็เหี้ยมากหน้าเหี้ยมากหน้าอ้วนรุดตุ๊ดไม่เคยลำบากเลยนะไม่เคยลำบากบ้านรวยแต่ดูหน้าจนจนอะไรมันยุติธรรมบ้างพี่เก๋ขอบคุณค่ะพี่เย็นนางทาสพี่เก๋พี่เก๋นี่ก็ชีวิตยิ่งกว่านางทาสใช่รับจ้างวันละ30มีอยู่วันหนึ่งพันถ้าพันยังไม่นอนพี่รับจ้างเก็บมะขามพี่ได้เงินประมาณ100 กว่าบาทน้องพี่ก็ได้100 กว่าบาทแล้วพี่ต้องนั่งเสียค่ารถ2 บาทรถประจำทางนั่งจากในหมู่บ้านไปในอำเภอเมืองห่างจากนั้น10 กิโลเพื่อที่จะไปยืนเข้าแถวเอาเงินไปฝากทุกวันเสาร์อาทิตย์วันจันทร์ถึงศุกร์ทำงานเลิกงานไปเก็บมะขามแกะมะขามทั้งคืนแกะมะขามแล้วรีบนอนไม่ได้เล่นเกมอะไรอย่างใดไม่มีอะไรเลยแล้วก็เก็บเงินตรงจุดนั้นเอาไปฝากวันเสาร์กับอาทิตย์แต่แล้วเราสองคนพี่น้องพันกับพี่แจ็คเหนื่อยมากหลับบนรถประจำทางแล้วเขาบอกว่าถึงแล้วลูกคนเก็บตังค์บอกว่าถึงแล้วแต่ด้วยความที่กลัวลงบ้านไม่ทันลงก่อนลืมสมุดบัญชีเอาไว้ในรถประจำทางมันก็ไปเลยเรากลับบ้านเราร้องไห้เราเสียใจมากเราก็คิดว่าเงินไปกับแล้วความจริงมันไม่ใช่เรารู้แล้วเขาไม่ถึงการเราอยู่ปฐมเราอยู่ปฐมเราไม่รู้ว่าเราไปทำสมุดใหม่ได้สุดท้ายอีก2 วันเขาเอาสมุดมาคืนบอกว่าเด็ก2 คนพี่น้องเนี่ยเอาเงินไปฝากธนาคารแล้วสมุดบัญชีติดรถประจำทางเข้าไปเขาเอามาคืนไว้เอาฝากไว้คนในละแวกแถวบ้านให้เก็บมะขามแห้งอยู่ข้างบนไปเขย่าต้นให้มันร่วงลงมาแล้วมาแกะกลัวว่ามะขามไม่ได้กิโลเอาน้ำครอบพรมเอาน้ำพรมเอามือเนี่ยเอาน้ำพรมให้มันน้ำหนักแน่นๆเพื่อที่จะได้หนักๆทำทุกอย่างทำทุกอย่างเก็บมะขามทำทุกอย่างพี่เก๋เก็บอะไรอีกอ่ะเก็บเม็ดลูกสักต้นสักมีเม็ดมันอ่ะรับจ้างทำทุกอย่างอ่ะทำทุกอย่าง200-300ดีใจมากดีใจมากเธอแล้วเธอเราเป็นใครอ่ะแล้วเด็กสมัยนี้ไม่รู้จากการทำมาหากินเลยเล่นเกมอะไรไม่ได้ดั่งใจเป็นบ้าเหี้ยเลวสารพัดฉันเกิดมาฉันตั้งแต่โทรศัพท์เป็นหยอดเหรียญในตู้โทรศัพท์ไปยืนรอรู้จักความอดทนในการรอแม้กระทั่งตอนนั้นฉันยังมีรักใหม่ฉันกำลังจะป๊อปปี้เลิฟกำลังมีความรักแต่ฉันก็ต้องไปยืนรอตู้โทรศัพท์แทบจะฆ่ามันอีนั่นคุยโทรศัพท์เป็นชั่วโมงไม่รู้จักคำว่าเกรงใจกูนี่ด่ามึงด้วยสายตา
ตาเหลือกตาถนนสายมึงก็ไม่ยอมวางสายมึงก็จีบกับผู้ชายอยู่กูก็จะรอรอแล้วรอเล่าก็ไม่ยอมรอแลกเหรียญ5เหรียญบาทไว้เป็นถุงเท่านี้นะยอดปักแล้วก็กินเหรียญปั๊บ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 ผ่านมาหมดผ่านช่วงชีวิตตั้งแต่โทรศัพท์หยอดเหรียญยันมาเป็นโทรศัพท์กดปุ่มเล่นเกมได้คืองูกินเป็นงูนะติดๆๆๆไล่เก็บกินเม็ดอะไรก็ไม่รู้มีอยู่ปุ่มเลข4เลข9เลข4เลขอะไรนะทั้งตรงข้ามกันน่ะ4 9 2 8น่ะเนี่ยตรงกันอย่างเงี้ย2อะไรน่ะ2 8 4กับ6อะไรนั่นน่ะซ้ายขวาหน้าหลังซ้ายขวาหน้าหลังหมุนอยู่ตรงนั้นน่ะฉันผ่านตรงนั้นมาได้ยังไงเล่นเกมจนในที่สุดก็มาเป็นโทรศัพท์ที่เล่นเป็น BB โทรศัพท์ต้องมีกลุ่มจนมาเป็น Hi-Fi Messenger MSN Perth จนมาถึงนี่ Facebook กูเล่นแม่งทุกอย่าง Twitter Facebook มาไล่เลี่ยกันพี่แจ็ครักทุกขอบคุณนะคะalready two button tonight I want to drunk I want to drunkTo dance. I need somebody hug me, big hug. อยากใครสักคนหนึ่งกอดพี่หนูคิดถึงพี่เก๋นะวันนี้หนูเสียใจมากในชีวิตพี่หนูร้องไห้ไปรอบหนึ่งละตอนกลางวันหนูร้องไม่ได้หนูร้องน้ำตาหนูไหลข้างในนะคะจนมาถึงที่สุดตอนเย็นหนูก็ไม่ร้องหนูก็มีความสุขของหนูไปทั่วทำยังไงก็ได้ให้มีความสุขแต่แล้วหนูก็ไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องจนที่สุดน้องสะใภ้หนูมาเม้นหนูเลยน้ำตาไหลเลยหนูบอกเลยว่าหนูน้ำตาแตกเพราะน้องสะใภ้ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องที่ทำงานนะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะเดี๋ยวหนูจะพิมพ์เข้าไปตอนนี้ที่นู่นกี่โมงคะพี่นะคะพี่เก๋ที่นู่นกี่โมงถ้าอีกสักประมาณ40นาทีเนี่ยที่นู่นกี่โมงหนูจะได้โทร Messenger ไปหาคุณแจ็คหัวเริ่มเถิกแล้วนะครับ42เขาเรียกว่าสังขารแล้วก็ป้ายสีไว้ดำๆนะคะหัวมันเถิดนะคะพี่แจ็คเก่งๆกับเจ้าขอบคุณค่ะมากอดพี่เก๋อารมณ์เหมือนยังไงรู้ไหมหนูจะเปรียบเทียบให้พี่เก๋โอเคอีก40นาทีตอนนี้6 โมงครึ่งได้ดูโทรหาพี่เดี๋ยวอารมณ์เหมือนพี่เก๋ความรู้สึกของหนูเหมือนอย่างนี้เหมือนว่าทุกคนกำลังตามหาฆาตกรฆ่าหันศพหรือฆ่าคนอยู่แต่แล้วฆาตกรคนนั้นก็ช่วยพี่หาอยู่สุดท้ายความจริงปรากฏคนที่เป็นฆาตกรนั้นช่วยคุณหาศพอยู่และอยู่ใกล้ๆคุณอันนี้แค่เปรียบเทียบให้ฟังเจ็บแบบนี้
ข้อ2เจ็บแบบเจ็บแบบอย่างนี้เลยนะเจ็บแบบผัวมีชู้ตามบี้ขยันขยอบีบเค้นยังไงก็ไม่ยอมรับสารภาพเอาจนหลักฐานมาที่สุดจนมีหลักฐานถึงยอมรับแล้วขู่ฆ่าตัวตายหนูเจ็บแบบนี้พี่พี่เก๋เจ็บแบบนี้หนูเจ็บหนูอยู่ไม่ได้ถ้าหนูไม่มีอันนี้42เดี๋ยวหนูจะพิมพ์ไปหา6 โมงกว่าเองบ้านพี่อะที่สวีเดนมันเจ็บแล้วพี่เก๋จะแจ๊คเป็นอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะชอบดูไม่แจ็คไลท์เวลาสนุกสนานมากกว่าตัวดูเศร้าๆอันนี้ไม่ใช่เวิร์กพอยต์นะหนูหน้าไม่เหมือนตุ๊กกี้นะคะเธอไปดูตุ๊กกี้บ้างเวลาตุ๊กกี้ไม่ได้อัดรายการอ่ะตุ๊กกี้หน้ายังไงรู้ไหมพี่เก๋หนูขอบคุณมากตุ๊กกี้หน้าอย่างเงี้ยพี่ตุ๊กกี้มาดิพี่ตุ๊กกี้นะลูกมึงไปดูบ้างขนาดตุ๊กกี้เขายังไม่ได้หัวเราะขนาดนั้นเชื่อพี่เด้อพี่ตุ๊กกี้ถ่ายรูปหน่อยค่ะมึงเคยเห็นไหมหรือกูพูดไปตรงไปดูบ้างอันนี้ก็ไม่ใช่ตลกของประเทศไทยดอกกระเทยนักทำงานใครเคยเห็นไหมพี่ตุ๊กกี้ค่ะถ่ายรูปหน่อยค่ะกล้องไม่มาละกล้องมาปุ๊บเป็นจริงๆเขาดีพอที่จะให้เราน้ำมือเจ็บมันทำร้ายมากพี่เต๊ะพี่เต้หนูขอบคุณนะพี่เต้ที่เป็นห่วงหนูสวัสดีค่ะเคยเห็นกูเห็นแล้วกูถึงบอกชอบชอบชอบฉันเห็นกับตา จบที่ฉันนี่ชื่อแจ๊คเขาเปลี่ยนไวกว่าฉันอีกอารมณ์อ่ะอารมณ์นี้น้องเศร้าแทนเศร้าไปด้วยเธอรู้แล้วเหรอเต้เธอรู้แล้วเหรอถ้าใครที่เข้ามาหาฉันตอนนี้นะถ้าเป็นชายแท้ฉันจะรักเขาไปจนตายฉันจะอมตั้งแต่หัวโคนจังแต่ปลายจุดโคนเลยเต้รู้ใช่ไหมชายใดก็ตามที่เข้ามาหาฉันตอนนี้กอดให้ฉันแน่นๆน่ะกอดให้แน่นๆเคยเห็นไหมเพลงของใครเล่าไม่ได้นะคะ You happy thank you I'm not happy I'm talk with friend ชีวิตคือการเดินทางใครเนาะมากอดฉันแน่นๆผู้หญิงไม่ให้กอดนะคะรู้แล้วเต้บอกรู้แล้วแต่ไม่แน่ใจว่าถูกต้อง100%ไหมเราไม่ได้จริงๆอย่าจี้พี่แจ็คเลย
เอากัดจี้ไม่ได้จี้แล้วหลุดโอ้ยเอากัดอีลูกสาวกอดฉันให้นานๆได้ไหมอันนั้นคือการล่ำลากันมันเพลงไม่ได้วันนี้ขอนอนดึกวันหนึ่งนะบางครั้งความเศร้าเราจะรู้มีเพื่อนแท้ไม่กี่คนคือเรื่องจริงครับพี่กอดน้องสาวพี่หนูขอบคุณมากพี่หมูพี่กอดไปไหนแล้วไปไหนแล้วพี่กอดอยู่บ้านเขานะครับพี่ไม่ทราบนะคะใช่ว่าสวัสดีจ้ะทุกข์คือธรรมดาของชีวิตเธอดูไว้นะวันนี้ฉันเข้มแข็งมากเลยนะฉันมีความทุกข์มากแต่ฉันก็จะผ่านทุกคนวันนี้ฉันทุกข์มากแต่ฉันผ่านตรงนี้มาได้แต่พี่ก็ผ่านนาทีนี้มาได้ขอบคุณนะคะหาใหม่พี่หาใหม่นะคะพี่ค่อยๆหาผัวใหม่ไปอยากไปแบกสายก็บอกแล้วควยใหญ่อีโอมาถึงแซวว่าพี่แจ็คควยใหญ่นะคะขอบคุณนะคะพี่เป็นกรรมเป็นกรรมจริงๆโคยใหญ่มากผู้ชายเห็นแล้วเขาถึงกลัวอ่ะเอาอย่างนี้พี่จะแจกสายรัดเอวนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้หัวเอามาแจกนะคะพี่แจ็คมีสายรัดเอวหลายเส้นมากนะคะเดี๋ยวพี่เอามาให้ดูของวาโก้มี2เส้นเส้นหนึ่งซื้อจากพี่ส้มโอเส้นหนึ่งซื้อจากเซ็นท่านชิดลมวาโก้5ตะขอ2เส้นอันนี้เดี๋ยวพี่จะเอามาแจกพรุ่งนี้นะเอามาแจกแล้วก็เอารัดตรงนี้เอารัดตรงนี้เอารัดใต้นมรัดตรงกระเพาะแล้วก็อีกอันหนึ่งพยุงหลังได้ดีมีหลายสีมี7สีอันนี้ก็แจกพรุ่งนี้นะคะอ
รุ่งนี้พี่จะให้น้องแอดมินพี่เอามาแจกนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เอามาแจกมีทั้งหมดประมาณ18เส้นนะคะสีเหลืองสีเขียวพรุ่งนี้พี่เอามาเล่นเกมให้นะคะพรุ่งนี้เตรียมตัวนะสำหรับคนที่เป็นเพื่อนพี่แล้วให้กำลังใจพี่ทุกคนพี่ไม่รู้จะตอบแทนน้องยังไงนะคะหรือเล่นเกมอะไรก็ได้ที่ภูเก็ตขาดตลาดขอซื้อ1เส้นไม่เอาแจกได้ไหมคะแพรวาซื้อจัสตินไปกินด้วยแพรวาจัสตินกับเซเรน่าจากอีกวันมีสีเหลืองสีเขียวสีชมพูเดี๋ยวพี่แจกนะคะพี่ซื้อพี่มามีทั้งหมด10กว่าเส้นมีประมาณ18เส้นนะคะ18เส้นพยุงหลังได้ดีมากเธอไม่ปวดหลังพยุงหลังได้ดีมากหายปวดหลังนะพยุงหลังได้ดีมากเลยนะจริงๆไม่ได้พูดเล่นซื้อจัสตินกับเซเลน่าไปด้วยนะคะพรุ่งนี้เขาจะมีโปรโมชั่นให้แล้วก็เดี๋ยวแจกให้ลืมบอกนะพี่เอาให้นะคะพี่มี3เส้นละนะคะพี่มีนี่มี1เส้นห้า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 โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้จะโพสให้รอให้ถึงร้านก่อนอยากขอซื้อด้วยจังคนไหนปวดหลังปวดเอวนะคะมันพยุงหลังได้ดีดีไม่ได้พูดเล่นนะพยุงหลังได้เลิศมากเดี๋ยวพี่ให้พี่ใช้ครีมต้อยติ่งอยู่ค่ะกลางปีเจอกันสงสัยชาติที่แล้วพี่ไม่มีคนไม่มีคู่จริงๆเดี๋ยวพี่ให้นะคะ18อันแต่น้องก็ช่วยกันอุดหนุนอีหัวมาหน่อยก็แล้วกันนะคะช่วยกันไปอย่างน้อยก็จัดตีมกับเซเรน่านะคะอย่างละ2กล่องแล้วก็ให้ฟรีไปไม่ต้องเสียค่าโอนเดี๋ยวพี่จัดการกันไปทางนู้นก็แล้วกันหรือใครก็แล้วแต่หรือจะมาตัดผมก็แถมถ้าตอนนี้น้องเต้หรือออกัสอยู่ใกล้น้องคงกอดแน่นๆแล้วออกัสเขารู้เรื่องออกัสเป็นคนน้องที่น่ารักมาจาก Facebook นะคะถึงแม้รู้พี่จะกระทุกจากอะไรขอบคุณนะคะมะลินะคะขอบใจมากมาวันนี้มันครีมจะมีโปรงามๆต่อนะคะของพี่แจ๊กหมดแล้วค่ะครีมจะมีโปรงามๆต่อนะของพี่จะหมดพี่ตุ๊กตาพี่ตุ๊กตาใช้ครีมอะไรอ่ะพี่ใช้ทุกวันนี่ใช้ทุกวันใช้จนหมดกระปุกเอาไว้เดินทางไปต่างจังหวัดกระปุกหนึ่งเอาใส่กระเป๋าเดินทางไว้แล้วก็มีสบู่ของต้อยติ่งที่มันแถมมาเป็นเซตถ้าโกหกก็จะไม่พูดเนาะแต่นี่มันพูดแล้วมันใช้ดีก็จบเชื่อพี่เถอะถ้าพี่เป็นคนโกหกพี่จะบอกว่าพี่โกหกแต่นี่พี่บอกตรงๆว่ามันเลิศพี่มันแถมอันนี้
เดี๋ยวพี่อ้อยต้อยติ่งคนหน้าเป็นสิวหายกันเป็นหายหน้าเป็นสิวหายแต่บางคนเขาบอกว่าเออฉันใช้สบู่แล้วฉันแสบเอาน้ำสบู่เขาอันนั้นมันล้างขัดหน้ามันโอเคของพี่ต้อยติ่งไม่ใช่ของพี่แจ็คผลิตนะคะสั่งให้หายปวดหลังค่ะติดตามที่ไหนคะเพจตลาดไปอินบ็อกซ์มาหาพี่ส่วนตัวอันนี้พี่แจ็คจะซื้อให้นะครับพี่จะแจกนะคะเอาเป็นว่าอินบ็อกซ์หาพี่แล้วก็เดี๋ยวก็อุดหนุนจัสติน2เซรีน่า2เข้าไปกันนะคะคนไหนก็ได้นะคะสมมติว่าน้องไปซื้อกับพี่โอหรือซื้อกับตัวแทนของใครก็แล้วแต่ดีลเลอร์คนไหนก็แล้วแต่ซื้อเรียบร้อยเดี๋ยวพี่ก็ส่งให้ก็ได้บอกว่าเป็นลูกค้ามาดามเปียวหนูเป็นลูกค้ามาดามเปียวครับพี่แจ็คหนูซื้อตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวรอก่อนนะดูก่อนเดี๋ยวพี่หาเกมก่อนนะยังไม่รู้ตอนนี้ยังรับปากไม่ได้เพราะตอนนี้พี่เสียใจอยู่พี่ต้องมีสติกับการให้เพราะว่าตอนนี้ถ้าพี่พูดว่าพี่ให้แล้วพี่เป็นคนรับปากคนไม่ได้ตอนนี้นะเวลานี้เพราะพี่เมาพี่กินไป3ขวดตอนนี้กฎกติกาต่างๆพี่ต้องไปถามน้องหัวก่อนตอนนี้พี่ฟาดไป3ขวดแล้วพี่ยังจะไม่พูดอะไรตอนนี้ถ้าพี่พูดแล้วพี่กลัวลั่นวาจาแล้วพี่จะเป็นคนที่พี่ฟาดไป3ขวดแล้วน้องตอนนี้อยากให้พี่พูดตอนเมาเดี๋ยวล้อพี่จะหลุดเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงพี่มีแล้วให้น้องหัวเอาไปจัดการแจกกับออกัสนะคะโอเคพอดีจ้างมาแล้วนะคะสบู่กับครีมต้อยติ่งอ๋อค่ะออกัสเดี๋ยวยังไงออกัสกับหัวไปจัดการให้พี่แจ็คนะพี่แจ็คจะให้เพื่อนหมดเลยวันพรุ่งนี้พี่จะซื้อให้ซื้อเลยให้เลยมันพูดไม่ได้มันคั้นออกมาไม่ได้สรุปแล้วชายในฝันของฉันก็ไม่มีใครมาสักคนพี่ว่าจะไปเที่ยวดีไหมอ่ะพี่ไปเที่ยวดีไหมพี่ได้คุยกับเพื่อนใน Facebook พี่รู้สึกสบายใจนั้นหนึ่งอย่างน้อยก็เป็นเพื่อนกันเนาะเต้เลยหัวโอ้พี่ทุกตาพี่วันสมายไปไหนไม่รู้เนี่ยพี่เต้ชยาลักษณ์พี่หมูพี่อะไรอ่ะเมื่อกี้ที่ลูกชายทำกระเป๋าน้องสะพ้ายพี่น้องสาวพี่ทุกคนอยู่หมดแพรแล้วก็เยอะแยะเอกชัยหมูพี่หมูพี่เต๊ะทุกคนอยู่ในนี้หมดเลยแม่ไหนอ่ะนั่งเล่นได้นั่งกินกับแม่นี่มาเห็นว่าแม่ติดไปแล้วโอ้สามขวดเลยเหรอเมาแล้วเมาแล้วพี่กอมคือดอกผมปีกไม้เบาเลยปีกไม้พี่ใช้ไม้อยู่ใช้ไม้อยู่เดี๋ยวเก็บตังค์เก็บของก่อนนั่งเล่นๆเดี๋ยวไปปิดไลฟ์กัน5นาทีแล้วค่อยปิดอุตส่าห์ตอนแรกว่าจะให้มาเป็นความลับ มันลับไม่อยู่แล้วมานี่ก่อนมานี่ก่อนครับรีสองกลมต้องขอบคุณพี่เล่าครับวันนี้มาเอาเหล้ามากินงานเจอกันดีเฮ้ยเล่านั่งเลยนั่งเลยพี่เล่านั่งเลยพี่ก่อนเอาแก้วแม่เลยพี่เล่านั่งเลยครับไม่เล่าพี่เล่านั่งนี่นั่งนี่พี่เล่ามานั่งนี่นั่งก่อนพี่เล่านั่งก่อนเอาแก้วปกติอ่ะพี่ก่อนครับอันนี้ปะยิ่งมาเป็นห่วงน้องแจ็คกับหมูปองเลยทุกคนเป็นห่วงน้องแจ็คใช่ไหมก่อนใช่พี่เล็กอะไรมาวันนี้มาก่อนพี่เล็กเองครับโอ้ยครับผมเฮ้ยต้องก่อนพี่จะขอบคุณ
ก่อนแน่นๆโอ้ครับผมขอกอดเลี้ยงคิวใช่ๆพี่เลิฟก็เป็นห่วงพี่แจ็คเหมือนกันมากอดอีกนั่นนะครับโอ้ครับผมกอดกอดกันเป็นห่วงเป็นห่วงใช่ใช่มีคนเป็นห่วงพี่แจ็คขอบคุณมากสู้ครับพี่แจ็คผมเมาแล้วผมยิ่งสู้อยู่นะอ่ะนั่งเล่นเล่นกระเทยมาไม่ได้นะครับพี่เลยบอกว่าอืมวิกรหน้ามาตั้งแต่เมื่อคืนมีกับแก้มนะครับเมื่อคืนพี่ไม่ไหวจริงเมื่อเช้าก็ตื่นเช้าไปงานบวชใครตื่นเช้าคะก่อนครับปวดเหรออืมหนูมาแล้วหนูอยากมาเนี่ยแจ็คกินคนเดียว3ขวดเลยครับเนี่ยพรุ่งนี้จะแจกสายรัดเอวนะคะแล้วก็พี่จะให้นะคะพี่สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนิดนึงพี่ตุ๊กตาขอบคุณนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะแกะเอานี้มาพี่ก่อนนี่ก็สู้ตายสภาพพี่แจ็คเนาะร้องไห้ไม่ออกน้ำตามันตกข้างในพี่แหกเมาละตาไม่ได้ละพี่กรณ์บ๊ายบายค่ะแว่นสายตานะคะตัดมาจากอนุสาวรีย์ชัยตัดมาเป็นแว่นสายตาแว่นสายตาสั้นไม่ใช่สายตายาวนะคะอันนี้สั้น150นะคะเห็นตัวหนังสือชัดนะคะ